เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเป็นโจทย์เรื่องเสียงรายการได้ยินในข้อที่148ค่ะในข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบการได้ยินเสียงของคนถูกต้องที่สุดช้อยที่1ความถี่ความเข้มเสียงช้อยที่2ความถี่ระดับความเข้มเสียงช้อยที่3ความถี่ความเข้มเสียงระดับความเข้มเสียงและช้อยที่4ความถี่ความเข้มเสียงระดับความเข้มเสียงและคุณภาพเสียงเมื่อน้องอ่านจดแล้วเนี่ยในข้อนี้เขาถามหาข้อที่ถูกต้องที่สุดที่เป็นองค์ประกอบของการได้ยินเสียงของคนนะคะซึ่งเราค่อยๆดูไปทีละช้อยช้อยที่1ความถี่เป็นไหมคะเป็นเพราะอะไรเอ่ยความถี่เนี่ยมันจะมีผลต่อระดับเสียงสูงต่ำถูกไหมเราจะรู้ว่าคนนี้มีเสียงสูงเสียงต่ำมันก็มาจากความถี่ถัดมาความเข้มเสียงมีผลไหมคะเป็นองค์ประกอบไหมความเข้มเสียงก็เป็นเพราะความเข้มเสียงเนี่ยจะบ่งบอกความดังของเสียงถ้าตรงนี้ความเข้มเสียงมากมันก็ดังมากทันเนาะดังนั้นถูกทั้งคู่ถัดมาข้อที่2เป็นไหมคะความถี่ก็เป็นอีกอยู่ละระดับความเข้มเสียงเป็นไหมก็เป็นเพราะระดับความเข้มเสียงมันบ่งบอกอะไรบ่งบอกความดังของเสียงเหมือนกันเพราะระดับความเข้มเสียงมันก็มาจากความเข้มเสียงถัดมาข้อนี้ก็ถูกทั้ง2ข้ออีกละแสดงว่าเขาถามหาข้อที่ถูกต้องที่สุดใช่ไหมเราก็ดูไปเรื่อยๆถัดมาช้อยที่3ความถี่ความเข้มเสียงระดับความเข้มเสียงอันนี้เป็นทั้ง3ข้ออยู่แล้วข้อที่4เหรอคะข้อที่4มันก็เป็นทั้ง3ข้ออยู่แล้วแล้วคุณภาพเสียงเป็นไหมก่อนอื่นจะมาดูว่าคุณภาพเสียงเป็นไหมน้องๆดูจากช้อยยังไงช้อย1กับช้อย2ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีข้อที่3มาถูกกว่าช้อย1ช้อย2ละถัดมาเราจะมาดู3กับ4ดูว่า4ใช่ไหมโดยดูที่คุณภาพเสียงถามว่าคุณภาพเสียงจะเป็นไหมเป็นนั่นเองเพราะว่าเป็นสมบัติในการใช้แยกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงใช้แยกประเภทแหล่งกำเนิดเสียงพี่เขียนเป็นกนนะคะกนเสียงดังนั้นคุณภาพเสียงจึงเป็น ข้อที่ถูกต้องที่สุดจึงเป็นข้อไหนคะข้อที่4นั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรามาสรุปกันนะในข้อนี้เขาถามองค์ประกอบในการได้ยินเสียงของคนเนี่ยข้อใดถูกต้องที่สุดแสดงว่ามันก็ถูกทุกข้อแต่เราไม่รู้ว่าข้อไหนถูกที่สุดซึ่งถ้ามาดูข้อ1ความถี่เป็นเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงระดับความเข้มเอ้ยขออภัยค่ะบ่งบอกระดับเสียงว่าเป็นสูงเสียงสูงเสียงต่ำก็คือเด็กผู้หญิงเสียงสูงกว่าเด็กผู้ชายอะไรอย่างนี้ดูจากความถี่ถัดมาความเข้มเสียงก็จะบ่งบอกความดังของเสียงเช่นเดียวกันกับระดับความเข้มเสียงนะคะถัดมาข้อที่3ความถี่ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงเป็นทั้ง3อันเลยดังนั้นช้อย1กับช้อย2ตัดทิ้งแน่ๆเพราะช้อย3ถูกกว่าละต่อไปมาดูช้อยที่4มีคุณภาพเสียงเพิ่มขึ้นมาซึ่งคุณภาพเสียงเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันใช้แยกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงดังนั้นถ้าคุณภาพเสียงเป็นเราจะได้ว่าข้อที่ถูกต้องที่สุดจึงเป็นข้อที่4นั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ